ดูความเคลื่อนไหวในพื้นที่ EEC กันนะคะซึ่งมีการเปิดเผยตัวเลขของการจัดตั้งธุรกิจใหม่ในช่วง8เดือนที่ผ่านมานะคะกว่า 4,300 รายค่ะลดลงกว่า600รายนะคะหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 12.5% ด้วยกันนะคะมูลค่าทุนจดทะเบียน 12,700 ล้านบาทลดลง 26.76% ค่ะโดยพบว่าจำนวนธุรกิจตั้งใหม่ส่วนใหญ่กว่า 70% นะคะเป็นการตั้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีรองลงมาเป็นระยองส่วนธุรกิจตั้งใหม่ประเภทธุรกิจนั้น 60% เป็นธุรกิจบริการรองลงมาคือการขายส่งขายปลีกและภาคการผลิตเป็นอันดับที่3ค่ะซึ่งญี่ปุ่นยังคงครองแชมป์นะคะสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่มาลงพื้นที่ EEC มากที่สุดด้วยค่ะคุณมนชัยคะครับนักธุรกิจญี่ปุ่นยังมองเห็นประเทศไทยมีศักยภาพอย่างมากนะครับในการที่จะลงทุนแล้วก็พัฒนาจากนี้ต่อไปนี่คือรายการเศรษฐกิจ Insight วันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคุณศิรัทยาผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตาม TN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่ายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะส่วนใครอยากติดตามรายการแบบสดๆนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live นะคะหรือว่าตามช่องทางที่คุณผู้ชมสะดวกนะคะเราขึ้นลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนี้แล้วค่ะ